ที่ถนนตรงข้ามกกต.ถนนสุวรรณศรนะแล้วก็มีเมื่อมีเหตุก็มีการลงในโซเชียลว่าพยายามจะก่อเหตุโดยคันวีโก้เนี่ยซึ่งขับสืบทราบภายหลังนะครับคนขับเป็นผู้ชายชื่อนายขับรถเนี่ยร่วมขบวนการมี3คนนะครับมีนายสมคิดเป็นผู้ขับขี่รถวีโก้มาพร้อมกับนางพรพิมลซึ่งเป็นแฟนกันเป็นภรรยากันมาคันนี้นะครับและอีกคันนึงก็คือนางสาวศศิกาเฉลิมพจน์มารถคันวีออสคือไปร้อยเอ็ดเลยหนีไปรถจนกระทั่งสภ.เมืองเนี่ยได้สืบทราบว่ารถคันนี้หลบไปบ้านพักของไปที่ร้อยเอ็ดไปอยู่ที่บ้านหมอ2057สระแก้วนี่คือจากการไล่กล้องทั้งหมดไล่กล้องเรามีการดูกล้องในที่เกิดเหตุแล้วก็พยานในที่เกิดเหตุใช้ในการในวันก่อนเหตุเนี่ยจากการสืบทราบในการหลังที่เกิดเมื่อคนที่เป็นเวลาถ่ายเลยครับก็จึงเข้าไปทำการจับกุมนะครับแล้วก็ยังพบรถคันที่ก่อเหตุคันนั้นคือรถวีโก้ที่คนร้ายคือนายสมคิดแป้นปืนกับนางพรพิมลนั่งมาในที่เกิดเหตุก็เข้าไปดำเนินการจับกุมตามหมายจับทั้ง3รายนะครับจากการสืบทราบนะครับว่าเกิดเหตุวันที่1เนี่ยก็หลบไปตลอดหลบหนีการจับกุมของเรามาโดยตลอดซึ่งคาดว่าหลังจากวันที่1ถึงวันที่13มิถุนายนเนี่ยไม่ทราบว่าจะกระทำผิดต่ออีกหรือไม่นะครับก็ฝากให้สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์นิดนึงเผื่อมีผู้เสียหายรายใดที่ตกเป็นเหยื่อของกลุ่มแก๊งเนี่ยมีพฤติการลักษณะขับรถปาดเพื่อให้รถชนเสร็จแล้วเรียกค่าเสียหายนะครับก็มาแจ้งความร้องทุกข์ได้ที่ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วนะครับก็ฝากสื่อมวลชนประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับให้มากที่สุดเพราะว่ามันกลุ่มคนร้ายเนี่ยกระทำกับส่วนใหญ่จะเป็นนะครับแล้วอาจจะไปทำที่จังหวัดอื่นนะครับก็นำเรียนสื่อมวลชนเพื่อเปิดแพร่ประชาสัมพันธ์เป็นกรณีตัวอย่าง